ันนี้นะคะมาเจอน้องเจ้าขาแล้วค่ะกับเชียบป้าเจ้าขาพาไปนะคะเพื่อนๆเชื่อว่าคลิปนี้นะคะจะถูกใจเพื่อนๆชาวมุสลิมแน่นอนนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยน้องเจ้าขานะคะอยู่ที่พาราไดซ์ปาร์คค่ะแล้วเขาบอกว่าเป็นงานฮาลาลมาร์เก็ตด้วยนะคะจัดตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่8กันยา67นี้จ้านี่เป็นไงก่อนหน้านี้ก็คือแหมเราก็ไหนๆมางานนี้เราก็ต้องมาลองชิมกันแล้วนะคะว่าความอร่อยเขาจะเป็นแบบไหนนะโคนี่ชาเขาชักแต่ด้านหลังเลยค่ะแก้วละ40บาทเองค่ะน่าทานมากมีหลายเมนูด้วยมาเดี๋ยวเรามาลองชิมกันจ้ะหวานหอมละมุนสุดยอดนี่แค่ร้านแรกนะเดี๋ยวเราไปดูร้านอื่นกันต่อค่ะว่าราคาเท่าไหร่แล้วก็มีอะไรขายกันบ้างนะคะไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเชฟยิดนะครับผมกับจากร้านเชฟยิดนะครับผมกับเมนูต่างๆที่เชฟได้นำมาฝากนำมารังสรรค์กันนะครับที่สำคัญเลยครับคุณลูกค้าที่เป็นสมาชิกของ MBK Plus นะครับท่านสามารถที่จะรับสิทธิ์ในการชิมนะครับกระซิบกันเบาๆตรงนี้นะฮะกระซิบกันเบาๆเลยว่าในวันเสาร์ที่7นะครับท่านจะได้มีสิทธิ์นะครับในการรับชิมเมนูยำไข่นางฟ้านะครับจะเป็นอย่างไรรสชาติจะเป็นอย่างไรนะครับเชฟยิ้มก็จะมารังสรรค์เมนูนี้บนเวทีตรงนี้เลยนะครับเชิญทุกท่านด้วยนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับก็จะมีการแสดงการโชว์ชักชานะครับผมจากร้านนาเบชาชะนราธิวาสนะครับนะครับจะเป็นเมนูอะไรนะครับผมเชิญทุกท่านมาร่วมกิจกรรมนี้ลดพิเศษช่วงนี้สามารถที่จะรับสิทธิ์ในการชิมนะครับเมนูนี้ที่ชิมจะวางสายให้ทุกท่านได้ชิมนะครับผม20ที่โรงงานในโรงแรมที่รัตนครแห่งนี้นะครับสามารถติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่ได้ที่สำนักงานสมัครเป็นมีเคพลัสนะครับรวมไปถึงในเคสในเครือเป็นมีเคสต่างๆนะครับมีกำหนดการนะครับผมกิจกรรมที่ให้ทุกท่านได้ร่วมสัมผัสกันตลอดการจัดงานทั้ง5วันนะครับในงานอะไรบ้างอะไรมาร์เก็ตบ้างผมก็ถูกย่าทุกท่านทุกท่านให้
เซอร์กำจัดขนที่คลินิก้าคลินิกชั้น3นะครับและบริเวณเดียวกันเลยที่ชั้น3นะครับกับร้านเพนนะครับผม2แก้วลดเหลือ100บาทเท่านั้นถ้าไม่ได้นะครับต้องขึ้นไปลองดูนะครับบริเวณชั้นที่3นั่นเองนะครับและนี่คือบรรยากาศนะครับในช่วงนี้ของการประชาสัมพันธ์ในวันสุดท้ายนี้นะครับมีหลากหลายเมนูให้คุณลูกค้าที่รักทุกท่านได้เลือกเส้นหาซื้อมาแล้วก็ทานกันในบรรยากาศงานแต่ว่าอย่าลืมนะครับเป็นทั้งหมด5วันนะครับวันนี้วันแรกเข้ามาแรกของเราก็จะไปสิ้นสุดกันในวันอาทิตย์ที่8กันยายน2567นะครับขอบคุณทั้งหลายที่มารับชมนะครับในเรื่องของสูตรลับเฉพาะเจ็ดดาวขายทางฝั่งคุณท่านเจ้าข้าวของเราเป็นใจแน่นอนครับในเรื่องของโลกนะครับโลกได้ไหมคะได้ค่ะมีลานะคะเจ้าของร้านวัฟเฟิลคอร์เนอร์ค่ะนี่อยู่เจ้าของนี่ธรรมดาก่อนอื่นนะก่อนที่เราจะมาร้านนี้เนี่ยนี่เขาบอกเชิญชวนแล้วว่านี่คือกล่องสุดท้ายใช่ไหมใช่นี่คืออะไรคะนี่ค่ะเป็นวัฟเฟิลช็อกชิพจะเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านค่ะจะเป็นไส้ไข่ดีใช่ด้วยแล้วนอกจากอันนี้เป็นวัฟเฟิลแล้วมีอะไรด้วยนะคะนี่ของหนูจะมีเป็นวัฟเฟิลไข่จุ๊บอะค่ะแต่ว่าตอนนี้หมดไปแล้วแล้วก็จะมีพวกคอฟเฟิลหน้าต่างต่างมีทั้งคอฟเฟิลมีทั้งวัฟเฟิลใช่แล้วก็มีชามาเพิ่มด้วยอันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่เราเอาชามาเปิดตัวในงานนี้โอ้ถือว่าเป็นงานแรกเลยประเดิมเลยใช่ไหมคะลูกค้าสามารถรีเควสไส้ได้เลยนะคะว่าแบบอยากทานไส้อะไรอะคะมีทั้งข้าวแล้วก็หวานร้านเรานะคะ1ไส้50บาท2ไส้60บาทค่ะงานนะคะมีทั้งตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่8กันยานี้นะคะก็คือฮารันมาร์เก็ตอะค่ะจะอยู่ที่พาราไดซ์โรยัลพาร์คนะคะเรียนเชิญด้วยนะคะในงานก็จะมีแต่งานฮารันค่ะใจชาวมุสลิมก็มาอุดหนุนกันได้เลยนะคะอย่างนี้ก็น่าทานมากค่ะทุกคนปกติมีขายอยู่ที่ไหนคะมีค่ะร้านหนูจะเป็นธุรกิจครอบครัวค่ะจะมีแค่เดลิเวอรี่เท่านั้นมีค่อนข้างจะเป็นหนูชิมแล้วค่ะจะเป็นซาโมซากับปอเปี๊ยะแล้วก็อีกร้านที่แบบเมื่อกี้ไปแอบทานข้าวมาแล้วก็จะเป็นติ่มปลาสลิดอร่อยมากค่ะความอร่อยใช่อร่อยทุกร้านประเดิมได้เลยได้ไปที่ลองดูได้นะคะสำหรับใครนะคะอยากของหวานนะคะแล้วก็เชื่อว่าทุกคนทานได้หมดเลยเนาะยิ่งชาวมุสลิมมาที่นี่ยิ่งดีเลยเพราะอาหารฮาลาลทานเป็นคนไทยได้เลยนั่นแหละแล้วก็ขาก็ขออนุญาตจบคลิปนี้นี่ก่อนนะคะเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้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 งเป็นกำลังใจให้กับน้องตัวขาเองน้องเชื่อว่าทุกคนใจชาวมุสลิมหรือว่าเพื่อนๆชาวอิสลามแน่นอนเนาะเพราะของกินมากกินมากนี่เป็นไงนี่ยังไม่ได้ชิมเดี๋ยวเราเตรียมชิมตัวย่านะคะแล้วหนูขอยืมมาชิมก่อนได้เลยค่ะนี่โอ้โหมาแป้งของเราไม่เหมือนใครจริงๆค่ะแป้งหอมอุ้ยขอบคุณค่ะแล้วก็ช็อกโกแลตด้วยนะคะ
ใช่ค่ะดีเลยทุกคนของหนูใช้วัตถุดิบพรีเมียมนะคะแล้วก็ร้านเราอะค่ะอีกอย่างค่ะลูกค้าจะกลัวว่าวาเฟิลของเราอะจะเป็นแป้งสำเร็จรูปหรือว่าใส่น้ำมันพืชของหนูคือปราศจากน้ำมันพืชแล้วก็ไม่ใส่น้ำส้มสายชูด้วยค่ะเป็นโฮมเมดแท้ๆเลยโฮมเมดแล้วก็สินค้าแบบพรีเมียมใช่ของทุกอย่างนะคะเขาคัดมาหมดแล้วฝากไว้ด้วยนะคะเลยนี่ฝากด้วยนะคะอร่อยมากทุกคนชวนกันแล้วนะคะให้เพื่อนๆมาเที่ยวงานกันนะก็เดี๋ยวบอกเพื่อนๆก่อนนะคะว่าพิกัดนะคะก็คืออยู่ห้างพาราไดซ์ปาร์คค่ะแล้วก็อยู่ชั้น1นะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆมาชั้น1ก็จะเห็นความอร่อยแบบนี้เลยค่ะที่แบบคัดสรรผลิตภัณฑ์นะคะ5ล้านแบบจุกๆและอาหารน่ากินทุกเมนูเลยค่ะทุกคนและที่เจ๋งไปกว่านั้นนะคะก็คืองานจะจัดตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่8กันยายน67นะคะและนอกจากที่มีของอร่อยแล้วนะคะก็คือเขาก็จะมีการแสดงเป็นรอบๆด้วยนะก็สำหรับใครที่อยากมาชมการแสดงนะคะหรือว่าอยากมาทานของอร่อยก็รีบมากันนะทุกคนอันนี้เชิญชวนนะคะไม่ว่าจะเป็นชาวพุทธหรือชาวอิสลามมาได้หมดเลยนะคะทุกคนเพราะของน่ากินน่าอร่อยมากค่ะเพราะว่าอย่างชาที่น้องเจ้าขาสั่งมานะทุกคนเนี่ยเห็นเขาบอกว่ามาจากทางใต้เลยนะโอ้โหส่งตรงจากใต้จ้ะหรือว่าวัฟเฟิลนะคะที่น้องเจ้าขากินเมื่อกี้นะทุกคนก็อยากให้เพื่อนๆมานะเพราะว่าอันนี้เขาบอกเป็นธุรกิจครอบครัวค่ะทุกคนแหมแกพูดก็รู้สึกอบอุ่นแล้วอะทุกคนก็อย่าลืมมาอุดหนุนกันนะคะร้านแต่ละร้านเนี่ยเขามีความตั้งใจแล้วเขาแบบน่ากินทุกร้านจริงๆค่ะแล้วก็อย่างวันนี้ที่มาเนี่ยคือวันแรกของการจัดงานเลยนะก็อย่างที่บอกไปตัดเชิญชวนรีบมานะคะเพราะงานจัดไม่กี่วันเองไม่นั้นท่านไม่อดของอร่อยเลยนะเขาอุตส่าห์จากใต้เดินทางมาอยู่นี่ก็อย่าลืมกินกันนะจ๊ะแล้วน้องจะขาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายอ๋อ